สวัสดีครับผม FC มวยทูเดย์ทุกคนครับผมมวยทูเดย์วันนี้เรามาเรียลลิตี้กันที่เวทีมวยลุมพินีครับนี่คือวันเสาร์ที่14มกราคมครับเป็นวันที่พิเศษสุดมากๆเพราะว่ามวยแน่นเอียดตั้งแต่8โมงเช้ายันนู่นแหละ3-4 ทุ่มเลยนะครับวันนี้มวยเมื่อเช้าก็มาดูวันแชมเปี้ยนชิพเลยใช่ไหมตอนกลางวันตอนเที่ยงไงก็ต้องไปดูมวย5ยกศึกเจ้ามวยไทยมาดู9มวยดีวิถีไทยเสร็จปุ๊บนู่นที่อมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์จัดอยู่ที่ตะวันนายังไม่พอคู่ไปกับมวยเด็ดสังเวียนเดือดที่อตก3แต่เราก็โอ้โหเลือกไม่ถูกครับเปิดในลิสต์มาปุ๊บเนี่ยขอว่าหารายการไหนแบบที่ว่าพิเศษสุดและน่าไปที่สุดสำหรับวันนี้ผมก็เลยเลือกมาที่ลุมพินีหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมาลุมพินีวันเสาร์นะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นนัดปฐมฤกษ์นะครับที่ว่ามวยซุปเปอร์แชมป์ช่อง8ของเราเนี่ยเขาย้ายมาจัดที่ลุมพินีครับแล้วก็หลังจากนี้เขาจะจัดที่ลุมพินีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ก็คือการร่วมมือกันระหว่างเวทีลุมพินีกับซุปเปอร์แชมป์จึงออกมาเป็น LWC ซุปเปอร์แชมป์ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของช่อง8 Digital TV ช่วงนี้คือลุมพินีกระแสกำลังมาแรงนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพก็จะย้ายฐานทัพมาจัดที่ลุมพินีเป็นวันลุมพินีทุกวันศุกร์แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูมวยในรายการนะครับนี่คือ LWC ซุปเปอร์แชมป์ครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8จากเวทีลุมพินีครับป่ะก็เท่าที่ดูด้วยสายตานะครับเวทีลุมพินีเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยก็เริ่มตีตั๋วเข้ามาดูมวยกันเยอะแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับน้ำหมายเนี่ยจัดรายการให้กับคุณสุพิชอยู่ทุกวันอังคารน้ำหมายว่ามีต่างชาติเนี่ยเข้ามารับชมมวยเนี่ยในเวทีลุมพินีเนี่ยหลักหลายร้อยคนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับว่าลุมพินีกับประสบการณ์ใหม่นี่คือมวย3ยกแล้วเขาก็ต้องการให้ลุมพินีเนี่ยเป็นสังเวียนแห่งสุดยอดมวย3ยกจะทำได้ไหมแต่ว่าโอ้เมื่อสักครู่นี้ดูไปดูมาก็ชาวต่างชาติเยอะจริงๆครับเข้ามาอยู่ในบริเวณของเวทีแล้วนะครับนี่ก็คือลุมพินีที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีหลากหลายรายการนะที่จัดอยู่ในเวทีลุมพินี20 มกราอันนี้คือนัดปฐมมาฤกษ์สำหรับศึกใหญ่ของวันลุมพินีครับเขาก็จะจัดในสถานที่แห่งนี้เวทีแห่งนี้แหละครับและถ้าพูดถึงมวย3ยกเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของมวย3ยกใช่ไหมเวทีลุมพินีเขาก็จะมีเนี่ยแหละครับซุปเปอร์แชมป์ครับทางช่อง8 move มาถึงวันนี้แล้วมาที่นี่แล้วนะครับทุกวันเสาร์ก็จะมาจัดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์หรือว่า LWC ซุปเปอร์แชมป์นะครับหลังจากนี้จะเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะใช้ชื่อลุมพินี World Championship Super Champ นะเราดูความยิ่งใหญ่ของซุปเปอร์แชมป์ผ่านช่องทางของช่อง8และนี่คือจัดในเวทีที่เรียกว่ามันคือบ้านของมวยไทยอีกหนึ่งหลังนั่นก็คือลุมพินีครับเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วครับผมตอนนี้ก็คู่ที่1ครับเป็นนักชกจากประเทศไทยครับเจอกับนักชกกัมพูชาฝั่งแดงนี่มาจากสีเสื้อ VK เขาใหญ่นะครับก็ใช้ได้เลยแล้วก็พิธีกรบนเวทีที่เราเห็นนะครับนี่ก็คือแมทธิวดีนนะครับเป็นสุดยอดพิธีกรหน้าหล่อยนะครับแล้วก็อยู่กับวงการมวยมานานมากๆก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านลุมพินีต้อนรับช่อง8ครับต้อนรับมวยซุปเปอร์แชมป์นะครับมาอยู่ที่ลุมพินีอย่างเป็นทางการคงไม่มีสิ่งอื่นใดครับที่จะต้องมาเติมเต็มข้อมูลสำหรับลุมพินีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่ามาดูมวยที่ลุมพินีเนี่ยอากาศดีเย็นสบายนะครับผมดูมวยก็สนุกนะครับมันเหมือนมาดูมวยให้เป็นงานอดิเรกนะครับว่างๆก็พาลูกหอบลูกจูงหลานมาดูมวยได้นะครับแต่ว่าหลักๆวันนี้ในรายการซุปเปอร์แชมป์เนี่ยเขาก็จะมี3ยกแล้วก็มี5ยกปะปนกันไปคู่3คู่4เอาผู้ชนะไปชิงเป็นคู่ที่9เอาน็อกแล้วเอาแล้วครับตอนนี้โดนน้ำครับ VK เขาใหญ่ผมอ้าวน็อกครับผมคู่ที่1ไปดูมวยมันกันต่อครับอยากจะหาเพื่อนชวนคุยว่าแบบเฮ้ยฝรั่งเยอะขนาดนี้เราในฐานะเจ้าบ้านในฐานะคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมล่ะนิดหน่อยเอาเป็นคำศัพท์นะเป็นศัพท์อ๋อ H O W อ่านว่า S O W How เติม S ไว้ข้างหน้า How ดีๆเอาดีๆโชว์โชว์ตั้งแต่พ่อเคยดูมาก่อนดูอ่านไปแล้ว F A T F A T F A T Fat H-E-R อ๋อฟ้าเธอดูมวยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นี่คือมวยหญิงคู่แรกสำหรับรายการซุปเปอร์แชมป์ที่ลุมพินี
่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นนักผู้ชกมวยหญิงที่คุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีนักชกมุมของคนไทยเนี่ยนักชกชาวไทยมุมแดงเนี่ยก็คือขวัญข้าวพอเมืองเพชรนะขวัญข้าวพอเมืองเพชรเนี่ยฟอร์มล่าสุดนี่คือแพ้คะแนนขวัญใจสตะวันรุ่งมาแต่ว่าชื่อเสียงของขวัญข้าวเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรสำหรับในวงการมวยไทยของเรานะครับแล้วสำหรับมุมน้ำเงินเนี่ยซาร่าเนี่ยนะครับผมก็เอาชนะแล้วก็ได้นับด้วยนะชนะไอด้าลูกสายกองดินเนาะในศึกมวยรอบ RWS ส่วนรอบชิงเนี่ยครั้งนี้คือรองแชมป์นะรองแชมป์มวยหญิงสำหรับ RWS มาเลยนะครับผมซึ่งรอบชิงเนี่ยก็แพ้กับสมรัศมีไปนะครับก็ทำให้ผิดหวังจากมวยรอบ RWS วันนี้ก็ขึ้นมาโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานในสังเวียนของลุมพินีบอกเลยครับว่ามวยหญิงเนี่ยก็เป็นรายการเป็นคู่มวยที่ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์กันสนุกสุดมันพอสมควรนะครับไปดูต่อครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่มาตั้งแต่6โมงจนตอนเนี้ยจะ4ทุ่มแล้วครับจะ4ทุ่มแล้วนะโอ้ถือว่ามาดูมวยรอบ Global House ของ Super Champ เนี่ยนะครับต้องบอกว่านี่คือการเจอกันในคู่ที่3คู่ที่4และต่างคนเนี่ยต่างเอาชนะคู่ต่อสู้คู่ชกของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็มาตัดสินภายในวันนี้เลยนี่คือตัดสินเพื่อหาแชมป์ในสายอันนี้แหละคือลักษณะของมวยรอบเอทแมนใน2คู่เนี่ยได้ผู้ชนะมา2คนก็มาเจอกันเป็นคู่ที่9 141ปอนด์ครับก็เป็นการเจอกันระหว่างเจริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับจะเจอกับรัสเซียนั่นคืออลิคานอฟนะครับต้องเชียร์เจริญพรช่วยน้าอั๋นสุขุมวิทเราหน่อยซ้อมอยู่ที่ค่ายน้าอั๋นสุขุมวิทมีสจ.โต้งปาจีนในการสนับสนุนด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าค่ายน้าอั๋นทำมวยมันเองจริงครับต่อยมวย3ยกแต่วันนี้เหมือนต้องมาต่อย6ยกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเชียร์เจริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับเป็นไงบ้างวันนี้กลับมาดีอ่ะโอ้ต่อย6ยกเลยนะวันนี้ครับผมได้เป็นคือเราเตรียมตัวมาเพื่อจะต่อยแบบ2ไฟต์ใน1วันขนาดนี้ไม่ไม่เลยเหรอครับเราเป็นไงบ้างคิดว่าตอนขึ้นไปอีกรอบนึงตอนไปขึ้นไปอีกรอบเป็นยังไงก็ดีก็มั่นใจอยู่เพราะเราตัวใหญ่สูงกว่าครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นแชมป์ในสาย A ครับต้องไปรออีก1เดือนครับเพื่อไปชิงแชมป์ครับตั้งเป้าหมายว่าต้องเป็นแชมป์เลยใช่ป่ะครับต้องเป็นแชมป์เตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเตรียมไงมาบ้างซ้อมมาปกติครับบรรยากาศมาต่อยลูมินีเป็นไงบ้างไม่ได้ต่อยลูมินีนานยังก็นานแล้วนะครับกลับมาเป็นไงบ้างความรู้สึกบรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีครับนะอยากชวนให้คนมาดูมวยที่ลูมินีเยอะไหมอยากครับเพราะเวทีลูมินีเป็นเวทีดีมากชิงแชมป์ทีเดือนไหนมีนาเดือนมีนาครับผมมีนาคมมันคือชิงแชมป์อีกรอบนึงครับเชิญชวน FC มาเชียร์มวยที่ลูมินีหน่อยขอให้ FC ยอมรับเป็นโอทองหรือว่าเจริญพรสิหลวงพี่น้ำฝนก็มาเชียร์กำลังใจให้เจริญพรเยอะครับอ้อนหน่อยเพราะว่า FC หลายคนก็คิดถึงเจริญพรนะอยากให้พูดถึงหลวงพี่น้ำฝนพูดถึงสจ.โต้งหน่อยก็หลวงพี่น้ำฝนสจ.โต้งมันดีมากครับที่แบบว่าคอยดูแลคอยแบบเอาใจใส่ครับดีมากมาต่อยมวยรอบวันนี้ต้องมาต่อย2ไฟต์ใน1วันนี้ครับหลวงพี่น้ำฝนพูดไงบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวนัดชิงเดี๋ยวจะมาเชียร์เลยครับนัดชิงมีนานี้รับรองคนต้องมาเชียร์เจริญพรหน้าเนี่ยแบบหนาแน่นหน้าดูฝั่งสาย B มีดูใครแล้วเป็นกังวลไหมก็ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเขาเรียกมาต่อยแบบว่าฉุกเฉินตกหลุมแบบมาแทนแบบส้มหล่นนะแล้วทีนี้เราก็โหเข้ารอบเป็นแชมป์สายด้วยนี่คือเจริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนสุดท้ายขอกำลังใจแฟนมวยพูดถึงแฟนมวยหน่อยอยากพูดอะไรคิดถึงเขาบอกแล้วเขาหน่อยก็คิดถึงมากครับผมก็พักรักษาตัวอยู่เหมือนกันครับก็สิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีก็เลิกไปหมดแล้วก็ต้องกินยาประจำครับไม่นั้นก็คือไม่หายครับแต่นี่คือกลับมาเอาจริงเอาจริงเลยกลับมาเอาจริงครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้26ปีนี้27ครับเวลาที่กลับมาแล้วรอบนี้ต้องเอาจริงแล้วนะอย่างน้อยตอนนี้ต้องตั้งเป้าคือต้องเป็นแชมป์มวยรอบให้ได้ละกลับมาเป็นเบอร์1ของในเวทนี้ด้วยจะกลับมาเป็นเบอร์1 135 130ได้ครับ130ก็ได้ใช่ครับนะอยากเป็นเบอร์อันเวทน่ะน่าอันนะเป็นเบอร์1เราในเวทน่าน่าอันอยากให้เป็นเบอร์1ในวีกันไหนกลับมา13233เนี่ยต่อยได้ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาได้ซ้อมได้ไม่กี่วันหรอกผมไม่ให้ไปไหนแล้วให้อยู่กับผมเดี๋ยวจะให้รีน้ำหนักไฟหน้านี่ไม่มีถอยละผมจะให้เดินเตะเลยให้เตะให้รู้ไปเลยว่านี่เจริญพรมาแล้วตัวจริงเสียงจริงกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ต้องอยู่ให้แบบคล้องใจแฟนมวยครับเขาต้องทำร่างกายอะไรให้ดีกว่านี้อีกหน่อยนึงสัญญาอยู่ค่ายนี้ไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีทุกคนนักมวยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินหมื่นผมต้องดูแลให้ดีเท่ากันเทียมกันหมดก็ฝากติดตามเจริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนด้วยครับชิงแชมป์เดือนมีนาหรือว่าเดือนไหนยังไม่รู้นะกุมภาหรือมีนาเนี่ย
ก็จะต้องดีกว่านี้ฮะสัญญาครับก็ต้องให้ FC มา FC มาเชียร์มาเชียร์มาเชียร์ลุมพินีหน่อยนานๆ 2-3 ปีแล้วไม่ได้มาเหยียบลุมพินีเลยมีวันนี้เพิ่งมาเนี่ยรอบในรอบ2ปี3ปีครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับขอบคุณครับน้องชายเอาละครับผมตอนนี้ก็โอ้โห 4:30 นเรามาอยู่ที่ลุมพินีตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 4:30 นดูแบบรายการ LWC Super Champ กันจนแบบจุใจเต็มอิ่มเต็มพิกัดอยู่ตั้งแต่คู่แรกยันคู่9คู่สุดท้ายและเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปพูดคุยกับน้าอั๋นนะครับแล้วก็พูดคุยกับแชมป์ในมวยรอบ Global House สาย A นะครับซึ่งวันนี้โอ้โหเรียกว่าเจริญพรครับในการกลับมาในรอบหลายๆปีจริงๆนะครับที่เจริญพรเนี่ยกลับมาทั้งสังเวียนลุมพินีแล้วก็กลับมาให้ FC แฟนมวยได้หายคิดถึงยังไงก็ฝากแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้กับเจริญพรด้วยนะครับเพราะยังไงเราก็เป็นนักมวยไทยที่พวกเราชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวประกาศแล้วว่าจะมาเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่น131 132อะไรของเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงแต่แน่ๆครับมวยรอบของ Global House เดี๋ยวเขาจะไปชิงแชมป์กันอีกทีเนี่ยเดือนมีนานะครับแต่ว่าใครครับที่อยากจะมาดูมวยที่ลุมพินีผมกับทีมงานมวย Today เราเนี่ยนะครับก็ต้องขอคอนเฟิร์มเลยว่าก็เป็นอีก1รายการอีก1เวทีครับที่มีรายการเด็ดๆดังๆเยอะมากๆแน่นอนที่สุดคือ20มกราคมนี้เขาจะมีรายการวันลุมพินีซึ่งเป็นรายการที่เรียกได้ว่าวันแชมเปี้ยนชิพยกทัพมาจัดที่เวทีลุมพินีต้องยิ่งใหญ่แน่ๆเลยแต่ผมเชื่อว่าเวทีลุมพินีแห่งนี้เนี่ยครับจะกลายเป็นเวทีสุดยอดมวย3ยกนะครับซึ่งเขาก็จะมีมวย5ยกประปรายแบบนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มี5ยกต่อยแต่เขาก็มีรายการ5ยกที่จัดประจำที่นี่ทุกวันอังคารนะนั่นก็คือรายการศึกพิทักษ์ธรรมนะครับตอน 1:30 นยังไง FC ก็เป็นกำลังใจให้กับเวทีลุมพินีกันด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาดูมวยแบบปลอดการพนันนะครับแน่นอนว่าเขาห้ามชูไม้ชูมือนู่นนี่นั่นก็ยังคงมีบรรยากาศที่ให้คนได้มาเชียร์มวยกันได้อย่างสนุกสนานแถมยังพูดถึงเรื่องความเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าจัดเต็มนะแสงสีเสียงก็หลายๆคนเราหายกันไปตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศในเวทีลุมพินีก็ทางเมตาพาร์คกับทางลุมพินีก็จับมือกันครับเนรมิตให้เป็นสุดยอดเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับคนชอบมวยไทยยังไงก็อย่าลืมครับมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาได้ครับที่นี่ลุมพินีรามอินทราวันนี้เราก็มาให้ได้เห็นบรรยากาศกันแล้วใครที่ไม่ได้เข้าลุมพินีนานๆหรือใครที่ไม่เคยไปดูมวยในเวทีไหนเลยใกล้ๆรามอินทราใครมีโอกาสมานั่งเครื่องมาลงดอนเมืองนอนแถวนี้ดูมวยสักแมตช์นึงผมว่าก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับ EP ต่อไปมวย Today Reality ผมโน้ตมวย Today กับทีมงานมวย Today ที่พวกเราเนี่ยยกทัพกันไปทีนึงก็คือเหมือนไปเป็นกองเชียร์เสริมให้กับนักมวยไทยทุกคนนะครับจะไปที่ไหนยังไงก็ติดตามมันนะครับเพราะว่าเราจะไปเรียลลิตี้ทุกสิ่งทุกอย่างในวงการมวยแฟนมวยได้เฮต้องมวย today.com ครับไปลุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวย today.com